มีการกิจการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้เชิญผู้บัญชาการทหารบกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังจากเปิดเวทีบรรยายเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกก็เดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมบอกว่าได้ยกเลิกภารกิจที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการเนื่องจากเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีความจำเป็นที่จะต้องหารือกันซึ่งกรรมธิการชุดนี้มีความสำคัญและความหลากหลายทางการเมืองที่มาร่วมกันทำงานด้านความมั่นคงฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางผู้บัญชาการทหารบกค่ะด้วยความที่เห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดจาหารือกันแล้วคณะกรรมการนี้ถือว่าเป็นคณะกรรมการผู้แทนราษฎรนะครับที่มีความสำคัญมาจากหลากหลายพรรคการเมืองมารวมตัวกันนะครับเพื่อทำงานด้านความมั่นคงซึ่งแต่ละท่านก็รู้แล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับกองทัพบกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเลยนะครับต้องตัดกำหนดการแล้วก็บินกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถนะฮะเพื่อมาเจอท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตอนแรกเนี่ยเมื่อตอนเช้าผู้บัญชาการทหารบกมอบหมายให้พลเอกสุนัยประภูชเนผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเข้าไปชี้แจงแทนเนื่องจากว่าตัวท่านเองเนี่ยติดภารกิจไปตรวจชายแดนไทยเมียนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเช้าแต่ว่าพลโทพงศกรรอดชมพูประธานคณะกรรมการไม่อนุญาตให้ชี้แจงแทนเนื่องจากเห็นว่าการบรรยายที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้บัญชาการทหารบกจึงจำเป็นต้องให้ผู้บัญชาการทหารบกเข้ามาชี้แจงพร้อมยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ใช่การแทรกแซงการทำงานหากกรรมธิการมีข้อสังเกตสำคัญก็จะเสนอให้ผู้บัญชาการทหารบกไปพิจารณาซึ่งจะดำเนินการหรือไม่ก็ได้โดยการชี้แจงของผู้บัญชาการทหารบกต่อที่ประชุมกรรมธิการก็เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมธิการนะคะเป็นการหารือแบบลับไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังค่ะ